อย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับว่าเซ็ตอินดี к บ้านเราก็ลุ้นกันอยู่ว่า1,700จุดจะได้เห็นเมื่อไหร่จะได้เห็นหรือไม่เท่าทีา่ฟังมุมมองจากนักวิเคราะห์ต่างๆหลายบรกมองตรงกันว่าเราคงจะไปต่อได้แน่ๆนะครับเพราะว่าแรงกดดันจากทางต่างประเทศดูจะเบาบางลงครับกับการที่เงินดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนว่าจะมีทิศทางการอ่อนค่าลงแล้วมันก็จะมีประเด็นต่อเนื่องถัดมาเกี่ยวกับเรื่องของฟันเฟ้อที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแล้วผลักดันให้เซ็ตอินดีค์ขยับเดินหน้าต่อไปได้นะครับ ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ทรินิตี้ยังคาดหวังว่าเราจะได้เห็นการขยับขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินดซ x ไปทดสอบแนวต้านสำคัญเดือนนี้ที่1,700จุดน่าจะได้เห็นประมาณสัก1-2สัปดาห์ต่อจากนี้ครับปัจจัยแวดล้อมจากภายนอกยังคนดีอยู่นะครับโดยเฉพาะจากความน่าจะเป็นที่ว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นก็แค่ร้อยละ0.25 ในการประชุมนัดแรกของปีน้ำหนักที่จะขึ้นร้อยละ0.25ดูมีมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจกที่ออกมาสอดรับไปกับสถานการณ์และแนวโน้มแบบนี้ในขณะเดียวกันการส่งสัญญาณจากกรรมการของ FOMC หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเองบางคนบางท่านก็อ,ออกมาในทิศทางเดียวกันและคาดการณ์กันว่าหลังจากนี้ไปครับเราน่าจะได้เห็นมุมมองจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายๆสาขาที่ทยอยออกมาให้ความคิดเห็นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางหลักทรัพย์ทรินิตี้ประเมินว่าคําพูดของเจ้าหน้าที่เฟดนั้นจะทําให้ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นไปอีกต่อการที่เราจะได้เห็นอัตราดอกเบี้ยขยับขึ้นในรอบล่ารอบที่จะถึงนี้นะครับร้อยละ0.25ผลที่ตามมาคือบอลยูและเ e งินตอลล่าสหรัฐจะทรงตัวในระดับต่ําต่อเนื่องไปอีกครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทรินิตี้ให้น้ําหนักก็คืออย่างที่คุณเพียวเกิดให้ฟังคือเรื่องการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เราจะทราบผลในวันพรุ่งนี้18มกราคม ประเด็นนี้นะักวิเคราะห์ของ Trinity มองแบบนี้ครับว่าผู้ว่าการ BOJR จะต้องใช้ความพยายามสูงนะครับในการโน้มน้าวนักลงทุนให้ตลาดในตลาดให้เชื่อว่า BOJ จะยังคงใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปเหมือนที่เขาส่งสัญญาณและก็ย้ำมาตลอดหลังจากประกาศขยับกรอบการเคลื่อนไหวของบอลยูให้กว้างมากขึ้นเพราะประเมินกันแบบนี้ว่าถ้าเขาทำไม่สำเร็จตลาดจะตอบรับในลักษณะเดิมคล้ายๆกับการประชุมครั้งก่อนหนะ้า ตลาดตีความแบบนี้ครับว่าเป็นการส่งสัญญาณปรับนโยบายการเงินที่จะเข้มงวดมากขึ้นในระยะถัดไปซึ่งถ้าตลาดตีความแบบนี้มันส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นจะปรับตัวในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นต่อไปได้ครับกลับกันมันจะไปส่งผลกดดันให้เงินดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงทรูนิตี้มองว่าปัจจัยนี้อาจจะส่งผลบวกทางอ้อมต่อการเคลื่อนย้ายของฟันโกลในระดับโลกจากแนวโน้มค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่จะถูกกดดันอย่างต่อเนื่องครับ จาก2ปัจจัยบวกที่เอ่ยมาข้างต้นทําให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าเราจะยังเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นในทุกๆสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์รวมไปจนถึงทองคําด้วยครับด้วยเหตุผลแบบนี้ทําให้ในเชิงกลยุทธ์แล้วยังแนะนําถือครองหุ้นเพื่อเล็ตโปรฟิตรันเก็บกําไรต่อเนื่องไปครับหุ้นที่เน้นการถือครองในช่วงไตรมาสแรกยังคงเป็น global plan bsc secon gpsc jmt s c JM T, c tisco แล้วก็หุ้นในกลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รีดอย่างนี้เป็นต้นเพราะปฏิฟันแล้วก็รีดด้วยนะครับเราไปดูอีกหนึ่งความเห็นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสกันบ้างทางเอเชียพลัสให้มุมมองคล้ายกันเลยครับว่าปัจจัยต่างประเทศตอนนี้ยังเอื้อต่อการลงทุนอยู่และน่าจะมีส่วนช่วยทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินดี x ขยับต่อขึ้นไปถึง1,700จุดได้ครับไปดูข้อมูลจากทางฝั่งสหรัฐกันนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมเอเชียพลัสให้ข้อมูลแบบนี้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีมุมมองล่าสุดออกมาว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่เกิดภาวะถวดถอยจะไม่เข้าสู่ภาวะรีเซชชันเหตุผลเพราะว่าตลาดแรงงานของสหรัฐยังแข็งแกร่งอยู่ครับหรือในกรณีเลวร้ายถ้าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะรีเซชชันหรือถดถอยจริงจะเป็นลักษณะซอฟต์แลนดิ้งเท่านั้นคือค่อยๆปรับตัวลดลงครับและถ้าไปดูผมประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลายตัวที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตามที่เรารายงานกันเมื่อวานก็ดูดีกว่าที่คาด สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังถือว่าแข็งแกร่งอยู่ครับส่วนข้ามไปดูฝั่งยุโรปเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ถูกคาดหมายว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตัวเลขล่าสุดปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งยุโรป e u ดีกว่าที่คาดไม่ว่าจะเป็น GDP ทั้งปีของเยอรมนีเป็นบวกมากกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกันครับตัวเลขเศรษฐกิจเดือนล่าสุดของอังกฤษก็ยังเป็นบวกได้เช่นเดียวกัน อีกโมเมนตัมเชิงบวกที่ไปในทางบวกนะครับคือการที่จีนผ mm ่อนคลายนโยบายมาตรการโควิด1 9มากขึ้นและถ้าจีนในระยะต่อไปมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มขึ้นอีกหลังจากนี้โดยเฉพาะในแง่ของการบริโภคเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในระยะถัดไปก็จะออกมาดีขึ้นเช่นเดียวกันครับจากตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศแต่ละโซนที่ออกมาดีแบบนี้ เอเชียพลัสก็เลยเชื่อครับว่ามันน่าจะเป็นแรงส่งทำให้สินทรัพย์เสี่ยงได้รับซนติเมนต์ในเชิงบวกแล้วอาจจะทำให้ตัวเซตอินดกซ์หรือดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1,700จุดได้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับการที่ผลตอบแทนพันธบตัตรอายุ10ปีกับ2ปีของสหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวดัชนีชี้วเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐมันยังเกิดภาวะอินเวอร์เซชันเคิร์ฟอยู่ก็ทำให้คาดการณ์ว่าหลังจากช่วงของการประกาศงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนออกไปแล้ว ความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือ Recession อาจจะเข้ามากดดันตลาดของฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเราดูกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นย้ำว่าในระยะสั้นนะครับเ s เชียพลัยังให้น้ำหนักไปที่การแข็งค่าขึ้นของค่างเงินบาทครับเพราะประเมินว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่จะหนุนทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ทางฟันฟลู เงินลงทุนจากต่างชาติที่คาดว่าจะยังคงมีไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยจากโอกาสในการทากาไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX เกณฑ์ ain, ตามค่าเงินบาทที่แข็งค่าตามไปด้วยหมายความว่ามีโอกาสทํากําไรทั้งในตลาดหุ้นและก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับสำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเอเชียพลัสแนะนําเป็นกลุ่มไว้แบบนี้นะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เน้นการนําเข้าเมื่อเงินบาทแข่งค่าต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนจะทําให้สินค้าที่เขานําเข้ามาดูต้นทุนถูกลงก็จะมีทั้ง TFC แล้วก็ TVO ครับ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีหนี้สกุลต่างประเทศเมื่อเงินบาทแข็งค่าตีเป็นเงินบาทออกมาแล้วตีเงินดอลลาร์เป็นเงินบาทออกมาแล้วเขาจะใช้เงินน้อยลงในการจ่ายหนี้ต่างประเทศก็กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับบิกริมเอ็กโกลุ่มพลังงานก็อย่างเช่นปอตอทอสออปอตอทอปอตทปตทพททจีซีแล้วก็กลุ่มสายการบินอย่าง BA แล้วก็ AAV ขัดมาคือหุ้นขนาดใหญ่ในทัชนีเซ็ Z 50เซ็ตร้อยอันนี้เวลาฟันฟลูเข้ามาก็จะเลือกลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ๆอยู่แล้วและเซ็ต50เซ็ตร้อยก็เป็นเป้าหมายของต่างชาติเช่นเดียวกันหุ้นเด่นๆก็อย่างเช่น BBL K Bank แล้วก็ a c c อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ